แอปทักษะออนถึงกับอุทานลั่นหมอช้างทักดวงความรักล่าสุดอาการเป็นยังไงแล้วแม่แอปทักษะออนถึงกับอุทานลั่นหมอช้างทักดวงความรักล่าสุดแฟนแฟนแซวกันหน้าดูหมอช้างทศพรโพสต์ถึงดวงความรักสามราศีในเดือนมีนาคม2567หนึ่งในนั้นพูดถึงราศีตุลราศีของแอปทักษะออนด้วยว่าคนดีๆมีเข้ามาเป็นช่วงโปรโมชั่นที่ดีมากโดยเฉพาะคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนที่เข้าใจในตัวเราเคมีเข้ากันช่วยแนะนำสิ่งดีๆมีเรื่องให้ได้แฮปปี้ในความรักงานนี้แอปทักษะออนก็เข้ามาคอมเมนต์อุทานด้วยว่าอุ๊ยพร้อมอีโมจิยิ้มตาเป็นรูปหัวใจอาการคนมีความรักชุ่มฉ่ำใจทำเอามีคอมเมนต์จากแฟนๆเข้ามาแซวมาเชียร์กันรัวๆอาทิที่แอปเลื่อนสถานะเป็นคุณแฟนเลยค่ะแต่งค่ะต้องมาแล้ววอวอย่ารอช้าค่ะพี่แอร์แฟนนกุลรักพี่แอปคนนี้จริงใจสุดพูดตรงจริงใจรักจริงไม่ต้องห่วงไม่มีนอกใจแน่นอนเพราะรู้จักมานานแอดนงกุลแอด AFF เทคซะออนเลื่อนเลยแล้วจะรู้ว่ารักแท้มีอยู่จริงจับมือกันข้ามทุกอย่างด้วยความรักความเข้าใจเป็นต้นโรมคาใจทักษิณป่วยจริงหรือรัฐบาลหลอกประชาชนกันแน่ไม่รู้ใครนายกรัฐมนตรีตัวจริงโรมคาใจทักษิณปิ๊กเชียงใหม่ป่วยจริงหรือรัฐบาลหลอกประชาชนยอมรับโทนี่มีอิทธิพลทางการเมืองจริงจากอภิปรายเทียบเศรษฐาปฏิกิริยาต่างไม่รู้ใครนายกรัฐมนตรีตัวจริงแน่เมื่อวันที่14มีนาคม2567ที่รัฐสภานายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ว่าหลายฝ่ายมองว่านายทักษิณต้องการทวงคืนพื้นที่แต่อาจจะอยากกลับบ้านก็ได้แต่สิ่งที่ต้องมองมากกว่านี้คือเรื่องสุขภาพที่ผ่านมาประชาชนรับรู้ว่านายทักษิณสุขภาพแย่มากแต่อยู่ๆก็ไปเชียงใหม่ได้ทำให้เกิดความคาใจว่ารัฐบาลหลอกเราหรือไม่เพราะถ้ารัฐบาลไม่ตรงไปตรงมากับประชาชนเชื่อว่าเป็นรัฐบาลที่ใช้ไม่ได้ดังนั้นถ้านายทักษิณไม่ได้ป่วยจริงและรัฐบาลหลอกก็ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนนายรังสิมันต์กล่าวต่อว่าในทางการเมืองยอมรับว่านายทักษิณมีอิทธิพลต่อการเมืองไทยพวกเราเคยอภิปรายถึงนายทักษิณถึงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังในสภาเห็นปฏิกิริยาที่แตกต่างกันคนละเรื่องจึงเริ่มไม่แน่ใจว่าตกลงใครคือนายกรัฐมนตรีใครไม่ใช่หลังจากนี้เชื่อว่านายทักษิณจะมีบทบาทสำคัญผมอยากโฟกัสถึงความตรงไปตรงมาความซื่อสัตย์ของรัฐบาลมากกว่าไม่ต้องการเห็นรัฐบาลที่หลอกลวงประชาชนอยากเห็นรัฐบาลที่พูดความจริงซึ่งหลายฝ่ายบอกว่านายทักษิณถูกกระทำมาก่อนผมก็เห็นด้วยมีหลายข้อที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่การแก้ไขไม่ใช่การโกหกต้องมาคุยด้วยกติกาในระบบไขได้นายรังสิมันต์กล่าวเมื่อถามว่าจะนำเรื่องนี้มาอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152หรือไม่นายรังสิมันต์กล่าวว่ายังอยู่ในกระบวนการสรุปหัวข้ออภิปรายครั้งนี้อภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติคงไม่นำไปสู่การถอดถอนนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีได้แต่รัฐบาลต้องตอบและต้องยอมรับเพราะถ้าเราดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นในการจัดตั้งรัฐบาลจนถึงกรณีนายทักษิณ
ประชาชนไม่เชื่อว่ารัฐบาลพูดความจริงผนวกกับเมื่อฟังคำตอบในเวทีการอภิปราย152จะยิ่งสร้างปัญหาความไม่เชื่อมั่นต่อรัฐบาลขออย่าดูเบาผลลัพธ์ทางการเมืองต้องจับตาดูนายรังสิมันต์กล่าวต่อว่ายืนยันว่าการอภิปรายครั้งนี้ไม่ใช่หมัดแยบแต่จะเป็นคำถามสำคัญแม้พรรคก้าวไกลจะเผชิญกับความท้าทายในเรื่องอื่นยอมรับว่ามีหลายเรื่องที่ทำให้เราหลุดโฟกัสเช่นการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ส่งเรื่องยุบพรรคไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเมื่อถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าพรรคก้าวไกลจะแตะไปที่กระบวนการกรณีของนายทักษิณไม่เหมือนกับยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพุ่งไปที่ตัวบุคคลนายรังสิมันต์กล่าวว่าครั้งที่เราอภิปรายไม่ใช่ว่าเราไม่แตะนายทักษิณเราอภิปรายถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องหลายครั้งแต่ที่โฟกัสกระบวนการเพราะยั่งยืนที่สุดต้องยอมรับว่านายทักษิณกับพลเอกประยุทธ์เป็นคนละกรณีกันพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจมาและสืบทอดอำนาจแต่กรณีนายทักษิณสามารถกลับเข้าประเทศได้ตนมองว่าเป็นขบวนการที่ไม่ควรเกิดขึ้นในลักษณะนี้เพราะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนสุดท้ายสังคมมองเป็นอภิสิทธิ์ชนคนบางกลุ่มได้อภิสิทธิ์บางอย่างเหนือกว่าคนอื่นเพราะมีเส้นสายมีเครือข่ายเข้าถึงศูนย์กลางอำนาจเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นลินทิพรชี้บทความไทม์มี2ด้านอย่ามองแต่ด้านลบวอนเลิกด้อยค่ารัฐบาลลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อเพื่อไทยชี้บทความไทม์มี2ด้านอย่ามองแต่ด้านลบวอนเลิกด้อยค่ารัฐบาลชวนมองอนาคตอย่างมีความหวังเมื่อวันที่14มีนาคม67นางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงกระแสวิจารณ์รัฐบาลภายหลังปรากฏบทความสัมภาษณ์นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังผ่านนิตยสารไทม์ว่าเป็นปกติที่สื่อสิ่งพิมพ์จะสะท้อนความเห็นและทัศนะของผู้เขียนที่แตกต่างหลากหลายซึ่งสะท้อนว่ารัฐบาลเคารพเสรีภาพสื่ออันพึงได้รับการคุ้มครองตามคันลองประชาธิปไตยทั้งในประเทศรวมถึงนานาชาติดังที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กับนิตยสารไทม์ซึ่งเป็นสื่อตะวันตกในประเทศไทยครั้งนี้เป็นครั้งแรกนางสาวลินทิพรกล่าวต่อว่าการที่ฝ่ายตรงข้ามหยิบยกบางประเด็นโดยเฉพาะประเด็นเชิงลบด้านเดียวโดยปราศจากบริบทออกมาจากบทความนั้นไม่เป็นธรรมต่อทั้งนายกรัฐมนตรีผู้ให้สัมภาษณ์และผู้เขียนผู้สัมภาษณ์ซึ่งทำหน้าที่ถ่ายทอดเป้าหมายและความมุ่งมั่นของนายเศรษฐาอย่างรอบด้านอาทิโจทย์การกระตุ้นเศรษฐกิจออกจากวิกฤตในห้วงรัฐบาลก่อนหน้าจุดยืนที่โดดเด่นท่ามกลางความขัดแย้งหลายขั้วอำนาจบนเวทีระหว่างประเทศและที่สำคัญคือเป้าหมายในการขจัดความยากจนตามที่นายเศรษฐาประกาศไว้ตั้งแต่การจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในระบบรัฐสภาภายหลังที่ประเทศชาติจมอยู่กับระยะสุญญากาศหลังการเลือกตั้งประเทศจะเจริญเราควรมีความหวังทำปัจจุบันให้ดีและไม่ยึดติดกับอดีตวันนี้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทำงานทุกวันพยายามทุกอย่างจัดระบบระเบียบราชการใหม่มี KPI วัดผลเดินหน้าเปิดประตูประเทศออกเพื่อดึงดูดการลงทุนมากมายการด้อยค่ารัฐบาลไม่เกิดประโยชน์สิ่งใดในทางตรงข้ามจะยิ่งส่งผลต่อเสียหายต่อการลงทุนเมื่อต่างชาติขาดความเชื่อมั่นสุดท้ายคนที่เสียประโยชน์มากที่สุดคือเราทุกคนที่เองนางสาวลินทิพรกล่าว